สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมัมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยต้นไม้มีคุณค่าค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าป่าไม้ของเราเป็นสีเขียวแบบนี้ก่อนที่เราจะเป็นต้นแบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะเดี๋ยวคุณครูมัมจะทบทวนเนื้อหาในวันจันทร์ก่อนนะคะลูกวันจันทร์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของต้นไม้ใช่ไหมคะวันอังคารส่วนประกอบของต้นไม้ใช่ไหมลูกวันพุธไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมลูกไม้ผลไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับใช่ไหมคะเมื่อวานมันพระฤหัสบดีนะคะคุณครูว่าสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและปลูกต้นไม้ใช่ไหมลูกวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวคุณครูมั่มจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างที่เด็กเคยเห็นใช่ไหมลูกอันนี้คุณครูมั่มยกตัวอย่างมานะคะต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวันทําให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมลูกช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใช่ไหมคะพืชผลก็สามารถนํามารับประทานและเป็นยารักษาโรคได้นะคะเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารอีกนะคะลูกดูนะคะต่อไปสร้างบ้านเรือนอันนี้เป็นมีภาพมาให้ดูลูกเห็นไหมคะบ้านเรือนเป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกสวยใช่ไหมคะเพราะว่าทําจากไม้มีทั้งพื้นกับดินแล้วก็ยกสูงขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือได้จากไม้จากต้นใหญ่ๆลูกที่เราปลูกกันใช่ไหมคะต่อมาทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็คือโต๊ะเตียงตู้โชว์ตู้รับแขกใช่ไหมลูกโต๊ะรับแขกโต๊ะหมู่บูชาก็ทําจากไม้แบบนี้ค่ะสวยไหมคะต่อไปเห็นไหมคะทำเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะลูกจากไม้สวยที่สุดเลยค่ะต่อไปพืชผักก็เหมือนกันลูกเด็กๆรู้จักอะไรบ้างนะที่คุณครูมอมเอามาให้ดูคะอันนี้ก็เป็นใช้ยารักษาโรคได้ลูกเช่นใบบัวบกว่านหางจระเข้มะกรูดมะระใช่ไหมลูกแล้วก็ขิงใช่ไหมลูกอันนี้ก็ใช้สารพันที่ในชุมชนเรามีปลูกกันทุกคนค่ะทีนี้ต่อไปต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเกศสัตว์ใช่ไหมลูกเด็กๆเห็นเจ้ายีราฟไหมคะเจ้ายีราฟคอมันเป็นยังไงบางคนตอบว่าคอมันยาวแต่ว่าต้นไม้ยาวกว่าคอยีราฟไหมคะสูงกว่าต้นคอยีราฟไหมลูกมันสูงกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันก็ให้ร่มเงาใช่ไหมลูกเจ้ายีราฟก็สบายเลยอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ร้อนใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะมีให้บอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีประโยชน์อย่างไรทําไมจึงไม่ควรตัดต้นไม้เด็กๆอยากรู้ไหมลูกต้นไม้เมื่อเราจะปลูกในแต่ละต้นมันต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าที่มันจะเจริญเติบโตให้เรามาสร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์บางคนบอกว่านานมากแต่ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นลูกมันจะมีคุณสมบัติประโยชน์กับเราก็คือดักจับอนุภาคมลพิษลดอุณหภูมิค่ะแล้วก็กักเก็บคาร์บอนดูดซับปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมานะลูกเห็นไหมต้นไม้ต้นหนึ่งมีคุณค่าต่อเรามากเลยนะคะต่อไปวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วคุณครูมั่มก็จะสรุปนะคะเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันส่วนนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะลูกวันจันทร์เราเรียนเกี่ยวกับชื่อของต้นไม้วันอังคารเราเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ใช่ไหมคะวันพุธเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของต้นไม้นะคะวันพฤหัสบดีเรารู้วิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้คุณครูมั่มนำความรู้มาให้นะลูกเด็กๆก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะว่าเด็กๆต้องถามพ่อแม่ก็ได้ค่ะว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรชื่อมีชื่อว่าอะไรเจริญเติบโตยังไงมีอะไรเป็นส่วนประกอบอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะคะวันนี้คุณมั่มก็จะมีคุณค่าพระวรสารมาบูรณาการเกี่ยวกับหน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะการพิเพ่งสิ่งสร้างรักธรรมชาติข้อที่20พระเยซูสอนให้เราดูความสวยงามของธรรมชาตินะคะดวงดาวบนท้องฟ้านกที่บินในอากาศดอกไม้ในทุ่งหญ้า
เรามองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างธรรมชาติใช่ไหมลูกเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติที่เราสร้างมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูแลใช่ไหมลูกแล้วก็ช่วยกันใช่ไหมคะอ้าวนะเด็กใครจะช่วยกันดูแลต้นไม้ตั้งแต่วันนี้คะยกมือค่ะอ้าวช่วยกันตั้งแต่วันนี้เดี๋ยววันต่อไปข้างหน้าคนที่เกิดมารุ่นหลังก็จะได้ชื่นชมกับผลงานของเราใช่ไหมคะวันนี้ครูมั่มให้ความรู้เด็กเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์อยู่โรงเรียน2วันเด็กๆดูแลสุขภาพนะคะเตรียมตัวมาโรงเรียนในวันจันทร์นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวครูมั่มประกาศอีกรอบนึงนะคะจะส่งไปในไลน์ให้ผู้ปกครองวันนี้ครูมั่มให้เด็กได้เรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ